10ข้อครับที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าฉันเสียใจแล้วก็เสียดายอยากจะกลับไปแก้ไขอยากจะย้อนเวลามันมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรื่องแรกครับเคยเป็นไหมครับรักใครบางคนมากกว่าตัวเองมากจนเกินไปจนเราทุ่มเททุกอย่างให้เขาแล้วเราเนี่ยก็กลับมาเสียใจทีหลังครับเฮ้ยวันนี้ฉันน่าจะรักตัวเองเคยเป็นไหมครับโอป้าเคยเป็นข้อหนึ่งเลยครับและข้อที่2ครับเราเนี่ยห่วงเพื่อนมากเกินไปจนเราก็ลืมห่วงตัวเองเคยเป็นไหมครับเพื่อนชวนไปกินเหล้าชวนไปปาร์ตี้นะครับแล้วเราก็ต้องเซเยสไปหมดเลยแต่บางครั้งคุณอาจจะติดธุระบางครั้งคุณเหนื่อยบางครั้งเนี่ยครอบครัวคุณมีปัญหาบางครั้งเนี่ยรู้จักปฏิเสธบ้างก็ได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเส้นบางๆของชีวิตเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะครับและข้อที่3ครับบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยทำงานหนักมากเกินไปจนลืมใช้ชีวิตเมื่อก่อนโอป้าเป็นอย่างนั้นเลยครับตอนที่อยู่งานประจำมา17ปีเนี่ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนอกจากไปกับองค์กรนะครับไปเที่ยวเองนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเวลาให้สมดุลชีวิตคุณก็จะมีความสุขคือทำงานนะใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เก็บออมเงินไปด้วยนะคะก็ทำสองสามอย่างนี้คู่กันคืออย่าทำงานอย่างเดียวนะเมื่อก่อนโอป้า17ปีทำงานประจำเนี่ยทำงานอย่างเดียวเลยครับไม่เคยเก็บเงินคือไม่มีเงินเก็บเลยพี่ติดลบด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราจะต้องเก็บเงินนะทำงานแล้วก็แบ่งเวลาไปเที่ยวไปกินของอร่อยบ้างไปใช้ชีวิตพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวบ้างนะครับข้อที่4ครับคนส่วนมากบอกว่าฉันกลัวความผิดพลาดครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวความผิดพลาดหรอกครับเราเนี่ยรู้สึกว่าเราแค่ไม่คุ้นเคยแค่นั้นเองเราก็เลยไม่อยากจะลงมือทำเพราะว่าถ้าผิดพลาดมาเนี่ยมันเสียใจมันเจ็บครับแต่เชื่อเถอะครับการที่คุณไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าตัดสินใจมันน่าเสียดายกว่านะครับถ้า3ปีที่แล้วเนี่ยโอป้าไม่ตัดสินใจเราออกจากงานประจำนะครับก็คงไม่มีชีวิตแบบนี้ครับไม่มีเงินเยอะขึ้นไม่มีเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่กับแม่เลยเพราะว่าเราออกรถตลอดเลยนะครับก็คือเป็นผู้บริหารเนาะก็จันถึงวันเสาร์อะแต่จริงๆอาทิตย์อย่านับเลยอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดแต่ว่าเจ้านายก็ได้ตลอดเวลานะครับนั่นก็คืออย่าเสียดายครับมีอะไรต้องตัดสินใจให้ตัดสินใจเลยวันเนี้ยล้มเหลวไม่น่ากลัวเท่ากับเสียดายทีหลังนะครับและข้อที่5ครับอยากทำอะไรทำเลยครับเป็นตัวของตัวเองบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตบนคำตัดสินคนอื่นมากเกินไปนะพี่เมื่อก่อนเนี่ยโอป้าเนี่ยแคร์คนอื่นมากเลยนะตอนทำงานประจำสมมติว่าเราแบบไปที่ทำงานใช่ไหมไปประชุมอ้าววันนี้ใส่โอนิสิกาเนี่ยยี่ห้อหรือเปล่าไอ้เราก็บ้าตามเขาพี่เฮ้ยมาบอกว่าเราไม่ใส่ยี่ห้อได้ยังไงมาบอกว่าเราดูไม่ดีบอกว่าเราไม่มีคุณค่าสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่ค่อยมีเงินใช่ป่ะเป็นหนี้ก็เอาตังค์ไปซื้อของให้มันดูดีเพื่อให้เขาชมสุดท้ายก็ชมไหมครับเขาก็ไม่ชมนั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็แค่แบบดูถูกเราทั่วไปเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะจนจะรวยเขาก็ยังนินทาและดูถูกคนมันจะชอบก็ชอบอะครับคนมันจะไม่ชอบมันก็ไม่ชอบถูกไหมคนมันจะอิจฉามันก็อิจฉาเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตเราไปเลยครับอยากใส่อะไรใส่เลยมีเงินสดในกระเป๋าก็พอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราแย่คือเราไม่มีเงินในกระเป๋าเลยแล้วเราก็ต้องคอยแบบให้คนอื่นมาตัดสินอะเธอต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแล้วก็เคยเป็นแบบนี้ครับเคยคบกับแฟนก็บอกว่าไม่ได้นะห้ามพูดมากเกินไปต้องนิ่งนะไอ้เราก็แบบอึดอัดมากเลยอะเราเป็นคนแบบ alert เนาะเราเป็นคนแบบสนุกอะไอ้เราก็ต้องมานั่งเงียบๆโอ้โหเหมือนนั่งสมาธิจองจำกูเลยเนี่ยมันไม่มีความสุขเลยจริงๆและข้อที่6นะครับอยากกินอะไรกินอยากเที่ยวไหนเที่ยวแต่ว่าบาลานซ์ชีวิตเช่นอยากกินของอร่อยก็ได้ครับแต่ว่าก็ออกกำลังกายบางคนเนี่ยอาจจะแคร่งหน่อยนะในการกินมังกินวีแกนก็ไม่ได้ผิดครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่คุณเนี่ยกินเนื้อบ้างนะบางครั้งอาจจะลองหลุดกรอบไปกินน้ำในคาเฟ่บ้างแต่คุณก็บาลานซ์ร่างกายครับคือร่างกายเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เข้าแล้วก็ออกถูกปะนะคือมันก็ไม่ต้องขนาดเคร่งขนาดนั้นก็ได้ครับบางครั้งคุณก็สบายสบายบ้างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสบายสบายเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบ flexible นะบางครั้งเนี่ยคือกินได้นะแต่ออกกำลังกายแต่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคือบาลานซ์นะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหกูกินแต่ผักกูไม่กินเนื้อเลยก็ไม่ได้ผิดนะถ้าบอกว่ากินนะครับแต่ว่าถ้าอยากกินจริงๆจำเป็นต้องกินเข้าสังคมกับเขาก็กินครับแต่ว่าคุณก็แค่ออกกำลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพกินอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูนะครับแล้วก็ข้อต่อมาครับข้อที่7นะครับก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบางครั้งเนี่ยการนอนหลับเนี่ยมันช่วยอะไรหลายอย่างเลยครับเคยเป็นอย่างนี้ครับทำงานดึกแล้วก็แบบใจสั่นมันรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายคือบางครั้งอยากเตือนสติคุณครับว่าร่างกายเราเนี่ยแม่งเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดนะถ้าเกิดว่าเราดูแลมันไม่ดีเนี่ยมันก็หาเงินให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วการนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับตอนที่ว่าป้านอนดึกมากๆใจสั่นมากเลยพี่แต่พอนอนอิ่มอ่ะโหสดชื่นตาแป๊วเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับและข้อที่8ครับถ้าชีวิตนี้มันมีสิ่งที่คุณไม่เคยทำให้ลองทำมันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียดายครับอย่าไปกลัวเสี่ยงอย่าไปกลัวผิดพลาดอย่าไปกลัวอะไรมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องชาเลนจ์สิ่งนี้แหละครับทำให้มนุษย์ไปต่อได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้คุณก็จะสามารถไปต่อได้ครับและมาถึงข้อที่9นะครับ
อย่ากลัวที่จะโดนปฏิเสธหรือบอกเขามาไม่บ้างคือบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าขายของครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรคุณก็ต้องขายครับเช่นขายไอเดียใช่มั้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนักงานบัญชีเป็นพนักงานการตลาดหรืออาจจะเป็นพนักงานขายที่ต้องขายสินค้าอย่ากลัวการโดนปฏิเสธรวมถึงเนี่ยเวลาที่เราไปรักใครหรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่หรือพาร์ทเนอร์อย่ากลัวครับเพราะสิ่งนั้นเนี่ยจะทําให้เราเรียนรู้เตือนสติไว้เลยครับคนส่วนมากเนี่ยกลัวที่จะโดนปฏิเสธก็เลยไม่กล้าขายของออกไปมีนักเรียนมากมายครับมาปรึกษาป้าไม่กล้าขายกลัวเขาว่าฉันเอาเงินแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเขามาซื้อสินค้าคุณเขาอาจจะเปลี่ยนชีวิตก็ได้นะเพราะฉะนั้นการขายคือการช่วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้สบายใจขึ้นแล้วใช่ป่ะนะข้อที่10ครับอยากจะใช้เวลากับคนในครอบครัวให้นานที่สุดเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยกตัวอย่างคุณอาจจะขายออนไลน์คุณอาจจะโชว์ชีวิตที่มันลักชัวรี่ครับแต่คุณอย่าลืมคนที่อยู่ข้างหลังคุณนะคนที่เขาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จอ่ะก็คือพ่อแม่นะครับถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีชีวิตอยู่มีเงินมากมายมีทุกอย่างแต่คุณแม่งไม่มีพ่อแม่ไม่มีลูกไม่มีแฟนของคุณมันจะมีประโยชน์อะไรคุณว่าไหมเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าเคยร้ายกับแม่ร้ายกับที่บ้านมากเลยครับคือไม่เอาใครเลยเกี้ยวกาดมากครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยโอป้าไปไหนก็เหน็บแม่ไปด้วยนะเอาแม่ไปด้วยนะแล้วถ้าแฟนกลับมาก็จะเอาแฟนไปด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีเงินมีสุขภาพที่ดีมีความสามารถที่ดีและต้องมีเวลาให้กับคนที่เรารักด้วยอย่าห่วงแต่เรื่องของเพื่อนครับเพื่อนก็ดีนะแต่ว่าวันนี้คุณต้องกลับมาดูคนข้างหลังคุณโดยเฉพาะคนที่ขายออนไลน์โอเคคุณไปกับทีมคุณไปกับแบรนด์แต่บางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาได้ไปแบบนั้นหรือยังคุณไปเอาอ่ะแต่คนข้างหลังคุณได้กินหรือยังคนข้างหลังเนี่ยเขาได้นอนที่แพงๆเหมือนคุณหรือยังอย่าลืมนะครับว่าบุญที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่การทำสังฆทานหรือเงิน10ล้านแต่มันคือบุญที่ทำกับพ่อแม่คุณวันนี้10ข้อคิดนี้น่าจะเตือนใจคุณได้ดีใครเห็นว่าเป็นประโยชน์พิมพ์ไว้หน่อยครับว่าเป็นประโยชน์โอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ